รีวิวการเล่นเกม Apex Legends Mobile บน iPhone รุ่นเก่าๆมาลองดูว่าจะเล่นไหวไหมตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะเกม Apex Legends Mobile นะคะเปิดให้เราเล่นครั้งแรกพร้อมกันทั่วโลกเลยก็คือวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบนระบบ Android และ iOS ค่ะซึ่งระบบ iOS หรือว่า iPad OS เนี่ยก็เล่นได้ทั้ง iPhone และ iPad เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนูนิกจะมาลองเล่าประสบการณ์หลังจากที่นูนิกได้ลองเล่น Apex Legends บนอุปกรณ์ต่างๆตามมาดูเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับที่สามารถเล่นเกม Apex Legends Mobile ได้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 6s เป็นต้นไปค่ะถ้าใครมี iPhone 6s แสดงว่าสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวเรื่องประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงส่วน iPhone รุ่นอื่นและ iPad รุ่นอื่นนะคะก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวนุ๊กนึกจะขึ้นให้ว่า iPhone iPad รุ่นไหนสามารถเล่นเกม Apex Legends Mobile ได้บ้างค่ะสำหรับคำแนะนำจากผู้ให้บริการเกมนะคะ Apex Legends Mobile เนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าใช้ iPhone 11ขึ้นไปก็จะเล่นได้ดีที่สุดค่ะก็จะมีตั้งแต่ iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13รวมถึง iPhone SE 3ด้วยค่ะมาถึงข้อมูลที่เราควรรู้ก่อนที่จะดาวน์โหลด Apex Legends Mobile มาเล่นนะคะอย่างแรกค่ะคือเราต้องมีพื้นที่ว่างใน iPhone ประมาณ 4GB ค่ะเพราะว่าขนาดเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5GB พอเข้าเกมไปนะคะก็จะมีการดาวน์โหลดอะไรอีกเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์พื้นที่ iPhone ให้เรียบร้อยก่อนค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือการล็อกอินเข้าเกมนะคะบัญชีของ Apex Legends Mobile เนี่ยสามารถใช้ Apple ID ในการล็อกอินได้แล้วก็ Facebook ค่ะไม่ต้องมีบัญชีของ EA ก็สามารถเล่นได้ค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนุ้งจะมาลองเล่นให้ดูเลยพร้อมเล่าประสบการณ์ว่า iPhone หรือว่า iPad แต่ละตัวเนี่ยประสบการณ์การเล่นเป็นยังไงนะคะมาเริ่มที่ iPhone 7กันเลยค่ะสำหรับ iPhone 7นะคะนุ้งได้ลองปรับภาพแบบสูงสุดดูแล้วนะคะปรากฏว่าเล่นไม่ไหวนะคะมีความแหลกมากๆเลยก็เลยลองเล่นตามที่เกมเขาแนะนำค่ะปรับภาพเป็นแบบ smooth นะคะแล้วก็เฟรมเรทเป็นแบบ normal ค่ะลองเล่นไป1เกมค่ะระหว่างที่เล่นเนี่ยก็มีความแหลกความช้าบ้างนะคะตามที่สเปคของ iPhone 7เลยเนาะแล้วก็เรื่องความร้อนของเครื่องระหว่างที่เล่นนะคะแม้ว่านุ๊กนิกจะใช้ Wi-Fi เนี่ยนั่งในห้องแอร์นะคะก็ยังมีความอุ่นๆอยู่ค่ะสำหรับการควบคุมนะคะถ้าใครไม่ถนัดเล่นมือถือจอเล็กเนี่ยนุ๊กนิกก็ไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้มือบังคับเนี่ยเราต้องใช้2มือเนาะเวลาเอานิ้วไปแตะที่หน้าจอเนี่ยก็เกือบจะเต็มจอแล้วนะคะอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นค่ะถ้าใครที่ไม่เคยใช้มือถือจอเล็กมาก่อนอาจจะไม่ชอบค่ะแต่เรื่องน้ำหนักในการจับถือเนี่ยทำได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่า iPhone 7เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากถือนานๆก็ไม่เมื่อยค่ะสรุปโดยรวมก็คือการใช้ iPhone 7ในการเล่นเกม Apex Legends Mobile นะคะจะมีความหน่วงๆและแหลกๆค่ะคิดว่า Apex Legends เนี่ยเป็นเกมไวเนาะหากใช้มือถือรุ่นที่สเปคแรงกว่านี้ก็อาจจะดีกว่าค่ะดูรีวิว iPhone 7ไปแล้วนะคะมาดูที่ iPhone SE 3บ้างค่ะขนาดตัวเครื่องเท่ากันหน้าจอเท่ากันแต่ว่าสเปคแรงกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้ชิป A15 Bionic ค่ะหลังจากที่นุ๊กนิกได้เล่นเนี่ยระหว่างเล่นนะคะไม่มีอาการแลกหรือว่าค้างเลยรู้สึกว่าในเกมเนี่ยสมูทมากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องของความร้อนค่ะก็ทำได้ดีกว่านิดหน่อยค่ะสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะอย่างเช่น iPhone รุ่นแบบจอเต็มขอบเนี่ยตอนนี้นุ้งนี้ใช้เป็น iPhone 12 Pro นะคะก็ได้ลองเล่น Apex Legends Mobile มาหลายเกมเพราะว่าเป็นมือถือเครื่องหลักของนุ้งนี้เองนะคะรู้สึกว่าตอนเล่นเนี่ยเราสามารถเล่นได้แบบลื่นไหลเลยค่ะหน้าจอก็ใช้ได้เลยขนาดหน้าจอของ iPhone 12 Pro นะคะจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วสำหรับนุ้งนี้มองว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่านุ้งนี้ก็ไม่เคยใช้มือถือจอใหญ่กว่านี้มาพอเล่นอันนี้ก็ถือว่าโอเคสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้ง่ายกว่า iPhone ที่เป็นรุ่นจอเล็กค่ะส่วน FPS นะคะนุ๊กนิกได้ลองปรับแบบสูงสุดดูแล้วไม่ว่าจะเป็นกราฟิกสูงสุดหรือว่า FPS สูงสุดนะคะ FPS เขาจะรันสูงสุดอยู่ที่50 FPS ค่ะส่วน iPhone ตัวท็อปนะคะอย่างเช่น iPhone 13 Pro ที่มีจอโปรโมชั่น 120Hz เนี่ยนุ๊กนิกก็ได้ไปลองเล่นมาเหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามีความลื่นไหลค่ะเพราะว่าเฟรมเรทเขาสามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่80 FPS เลยค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันค่ะก็คล้ายๆกับ iPhone 12ค่ะลื่นไหลเล่นเกมได้ดีค่ะไม่มีสะดุดหรือว่าไม่มีแลกไม่มีค้างเลยค่ะต่อไปมาดูประสบการณ์การเล่นเกม Apex Legends Mobile บน iPad จากนุ๊กนิกกันบ้างนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยนุ๊กนิกก็ได้ไปลองเล่นใน iPad มาหลายรุ่นเลยค่ะมาดูกันว่ารุ่นแรกที่เป็น iPad Gen 9เนี่ยสามารถเล่น Apex Legends Mobile ได้หรือเปล่าค่ะ
สำหรับ iPad รุ่นที่9นะคะที่เป็นชิป A13 Bionic เนี่ยนุ่นนี่ก็ได้ลองปรับภาพแบบสูงสุดนะคะก็ปรากฏว่าสามารถปรับภาพสูงสุดได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะความแรงของชิปด้วยนะคะอินเทอร์เฟซใน iPad นะคะจะต่างกับในมือถือเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจอของเขาใหญ่กว่านะคะก็จะมีตำแหน่งบางที่ที่จะมีการวางไว้ไม่เหมือนกับบนมือถือนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้นะคะสำหรับเรื่องของการควบคุมนะคะเวลาที่จับถือ iPad Gen 9มาเล่นเนี่ยรู้สึกว่านิ้วยังไปไม่ถึงนะคะไม่สามารถกดทุกอย่างบนหน้าจอได้เพราะว่าจอของเขาค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเราเอาตั้งไว้กับพวกสมาร์ทโฟลิโอเนี่ยแล้วเราใช้มือในการลากเอาเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับเรื่องของความลื่นไหลระหว่างเล่นเกมนะคะนุ่นนี่ก็ได้ลองเล่นหลายเกมนะบน iPad Gen 9เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความแลกเลยค่ะเล่นได้ลื่นมากไม่ว่าจะหันไปทางไหนเวลากดยิงหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ขัดใจเลยในเรื่องของความร้อนเนี่ยเวลาเล่นจบ1ตานะคะก็จะมีความอุ่นๆเล็กน้อยค่ะแม้ว่าจะนั่งเล่นในห้องแอร์ก็ตามโดยรวมนะคะ iPad รุ่นที่9เนี่ยสามารถใช้เล่นเกม Apex Legends Mobile ได้แบบสบายๆเลยค่ะใช้เล่นได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาเปิดภาพสูงสุด SPF สูงสุดได้เลยค่ะส่วนเรื่องของการควบคุมหน้าจอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะว่าถนัดเล่นจอใหญ่บน iPad หรือว่าจะถนัดบน iPhone มากกว่าค่ะสำหรับ iPad รุ่นต่อไปที่นูนิ่งได้ไปลองเล่น Apex Legends Mobile มานะคะก็คือ iPad Mini รุ่นที่6ค่ะซึ่งเขาจะใช้ชิป A15 Bionic เนาะเรื่องความลื่นไหลเนี่ยบอกได้เลยว่าลื่นมากๆเลยค่ะสามารถปรับภาพสูงสุดได้เฟรมเรทสูงสุดได้เช่นกันค่ะตอนที่เราจับถือเล่นเกมนะคะโดยใช้ iPad Mini 6เนี่ยรู้สึกว่าไม่เมื่อยมือขนาดกำลังดีน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะถือเล่นได้สบายเลยคือขนาดของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่า iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max ไปนิดนึงค่ะถ้าใครคิดว่า iPhone เนี่ยไม่เพียงพอนะคะก็สามารถขยับไปเล่นใน iPad Mini ได้ค่ะประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของความร้อนนะคะใน iPad mini รุ่นที่6เนี่ยเล่นไปหลายๆตาเนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็ยังมีความเย็นๆอยู่ค่ะแต่สำหรับนุ่นนี้นะคะถ้าเล่นไปหลายๆตาเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ร้อนแต่อาจจะร้อนที่หัวแทนค่ะสำหรับ iPad จอใหญ่สุดเลยนะคะอย่างเช่น iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 ตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้ามาเล่น Apex Mobile บน iPad ที่จอใหญ่ขนาดนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่นนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะสำหรับ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 ที่เป็นจอใหญ่สุดเลยนะคะในตระกูลแท็บเล็ตของ Apple เนี่ยนุ๊กนิกรู้สึกว่าจอของเขาเนี่ยจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะควบคุมยากถึงแม้ว่าจะวางตั้งไว้ก็ยังเล่นยากอยู่นะคะต้องใช้นิ้วเอื้อมไปแตะซึ่งไกลมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของการจับถือระหว่างเล่นเกมนะคะมองว่าถ้าถือแล้วเล่นเนี่ยนอกจากจะไม่ถนัดแล้วนะคะยังเมื่อยมืออีกค่ะส่วนในเรื่องของความลื่นไหลของการเล่นเกมนะคะ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 นะคะด้วยชิปที่เป็น M1 เนี่ยบอกได้เลยว่าลื่นมากๆเลยค่ะปรับภาพทุกอย่างได้สูงสุด SPF สูงสุดภาพสวยงามเลยค่ะแต่อาจจะติดในเรื่องของการควบคุมนิดหน่อยเนาะด้วยขนาดของเขาสำหรับในเรื่องของการต่อจอยหรือว่าเกมคอนโทรลเลอร์นะคะ Apex Legends เนี่ยก็รองรับเหมือนกันค่ะตรงนี้ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะคะโดยใช้จอยจาก PlayStation 4นะคะเป็นจอย Dual Shock 4นะคะเดี๋ยวเรื่องประสบการณ์นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับการต่อจอยนะคะเพื่อเล่น Apex Legends Mobile เนี่ยก็ให้เราเชื่อมจอยอันนี้เข้าอุปกรณ์ของเราที่เราจะเล่นก่อนอย่างเช่นนุ๊กนิกใช้ iPad Pro ใช่ไหมก็ให้เชื่อมจอยของเราเข้ากับ iPad ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปในเกมค่ะซึ่งในเกมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งการควบคุมได้นะคะใครถนัดปุ่มไหนก็สามารถปรับแต่งได้เลยค่ะส่วนการควบคุมระหว่างเล่นเกมโดยใช้จอยนะคะก็ลื่นไหลเป็นไปตามที่เราบังคับเลยค่ะตอบสนองดีไม่ดีเลยค่ะถือว่าถ้าใครชอบเล่นเกมผ่านจอยเนี่ยน่าจะชอบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มีประสบการณ์ในการใช้จอยเล่นเกมแบบนุ่งนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ยากหน่อยค่ะเวลาที่เล่งเวลากดอิงเวลาที่แบบหันซ้ายหันขวานะคะนุ่งนี้มองว่าควบคุมได้ค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้จอยสติ๊กเก่งแค่ไหนค่ะฟังประสบการณ์การเล่นเกม Apex Legends Mobile ของ iPhone, iPad แต่ละรุ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นนี้จะมาสรุปประสบการณ์โดยรวมในการเล่นเกม Apex Legends Mobile ให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องภาพหรือว่ากราฟิกของเกมค่ะนุ่นนี่รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นในเกมนะคะคมชัดสวยงามทั้งตัวละครและก็ออบเจกต์ต่างๆในเกมนะคะทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะส
สำหรับคนที่เล่นบน iPhone ที่มีหน้าจอดีๆนะคะอย่างเช่น iPhone 12และ iPhone 13ที่เป็นจอ OLED เนี่ยต้องประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าภาพสวยคมชัดเลยและอย่างที่เรารู้กันนะคะ Apex Legends Mobile เนี่ยรองรับภาษาไทยด้วยนะคะนุ๊กนิกได้ลองใช้ฟีเจอร์ที่เป็นเสียงภาคไทยดูนะคะรู้สึกว่าได้อรรถรสมากๆเลยค่ะเป็นเสียงภาคที่แบบว่าได้อารมณ์มากๆเลยถ้าใครอยากเล่น Apex Legends Mobile ที่เป็นภาษาไทยนะคะก็แนะนำให้ไปลองใช้เสียงภาคภาษาไทยดูค่ะเรามีงานต้องทำรีบย้ายร่างของคุณซะมาสำรวจแถวนี้กันเถอะมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามในระหว่างการตั้งค่าที่เราปรับภาพกราฟิกนะคะถ้าลองปรับภาพกราฟิกหรือว่า FPS แบบว่าสูงๆเลยนะคะก็จะมีคำเตือนขึ้นมาว่าเครื่องอาจจะร้อนได้นะคะแล้วก็จะมีการไปลด FPS ด้วยค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าเรื่องของความร้อนนะคะ iPad และ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะสามารถจัดการเรื่องความร้อนได้ดีค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยก็อาจจะมีอุ่นๆนิดหน่อยนะคะในการปรับภาพสูงสุดนะคะจะกินแบตเตอรี่มากกว่าค่ะนุ๊กนี้ได้ลองปรับภาพสูงสุดในหลายๆอุปกรณ์ดูแล้วนะคะเล่นจบตานึงเนี่ยก็จะลดไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าลองปรับภาพแบบต่ำสุดดูเลยนะคะก็จะลดไปไม่เยอะค่ะก็จะประมาณ 9-11% ค่ะหลังจากที่เกมเปิดให้เล่นไปได้ไม่นานนะคะประมาณ 2-3 วันเนี่ยก็มีผู้เล่นหลายคนออกมาบอกเลยว่า Apex Legends Mobile เนี่ยค่อนข้างจะสูบแบตเตอรี่นะคะนูนี่ก็มีความเห็นแบบเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในอนาคตเนี่ยทางผู้ให้บริการเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของแบตเตอรี่หรือเปล่าค่ะสิ่งที่นุ๊กนิกชอบนะคะในหน้าการตั้งค่าเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกตั้งค่า UI หน้าจอด้วยนะคะก็จะให้เลือกว่าเราใช้มือถือจอโค้งหรือว่ามือถือแบบที่มีรอยบากนะคะในตระกูลอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยก็ให้เลือกเป็นอุปกรณ์ที่มีรอยบากนะคะหน้าจอของเขาก็จะถูกปรับส่วนให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ Apple ค่ะในเรื่องของอินเทอร์เฟซนะคะในระหว่างเล่นเกมเนี่ยในหลายๆอุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น iPhone รุ่นที่มีจอใหญ่จอเต็มอย่าง iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีความยาวอินเทอร์เฟซของเขาก็จะแตกต่างกับใน iPad และใน iPhone รุ่นที่มี Touch ID ค่ะถ้าใครอยากจะปรับเฟรมเรทเป็นแบบสูงสุดนะคะระบบก็จะมีการไปปรับลดกราฟิกลงนะคะไม่สามารถปรับเป็นกราฟิกสูงสุดเพื่อให้วิ่ง FPS 80ได้ค่ะใน iPhone 13 Pro นะคะต้องปรับภาพเป็นแบบอัลตร้านะคะซึ่งไม่ใช่การปรับภาพแบบสูงสุดนะถึงจะดันเป็น 80fps ได้ค่ะเอาละค่ะนุ๊กนิกจะมาขอสรุปจบท้ายนะคะจากความเห็นของนุ๊กนิกเองนะคะว่านุ๊กนิกจะเลือก iPhone หรือว่า iPad รุ่นไหนในการเล่น Apex Legends Mobile นะคะส่วนตัวมองว่าจะเล่นบน iPhone ที่เป็นจอใหญ่ค่ะอย่างเช่น iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะคะหรือว่า iPad เนี่ยนุ๊กนิกก็จะเลือกเป็น iPad mini รุ่นที่6ค่ะเพราะว่าขนาดพอดีมือเลยเวลาจับถือเนี่ยไม่เมื่อยเลยค่ะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะถนัดอะไรนะคะก็เลือกตามความชอบได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของความลื่นไหลระหว่างเล่นเกมเนี่ยนุ๊กนิกแนะนำว่าถ้าเป็น iPhone 11ขึ้นไปก็จะดีมากเลยค่ะก็เป็น iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A13 Bionic ขึ้นไปค่ะจะสามารถเล่น Apex Legends Mobile ได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะส่วน iPhone SE 3นะคะที่ใช้ชิป A15 Bionic เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแรงนะคะแต่ก็ติดในเรื่องของขนาดหน้าจออยู่ค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการเล่นเกม Apex Legends Mobile บนอุปกรณ์ Apple จากนุ๊กนิกนะคะใครที่ยังไม่เคยลองเล่นนะคะก็ไปลองเล่นดูได้ค่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็มันมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ